สวัสดีครับคลิปนี้นะครับไผ่จะมาสอนโปรแกรม Vlog U นะครับในพาร์ทที่3นะฮะเพราะว่ามันยังไม่จบกดที่ปุ่มบวกเหมือนเดิมนะครับที่ตรงขานะครับกดเข้าไปเลือกวิดีโอนะครับที่ต้องการจะใช้งานนะครับเราสามารถเลือกวิดีโอซ้อนกันได้ต่อกันได้นะครับอย่างเช่นหมดวิดีโอที่1ต่อด้วยวิดีโอที่2และวิดีโอที่3นะครับหรือจะเอาหลายอย่างก็ว่านไปครับแต่เราต้องการความไวนะครับเอาแค่วิดีโอเดียวพอนะครับกด next ไปเลยนะครับก็จะทำการเลือกสกรีนนะครับสเกลก็เอาชัวร์เหมือนกันครับเอา4ต่อ5นะครับง่ายดีครับเสร็จแล้วกดหยุดไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องในการลบลายน้ำนะครับให้ไปดูในคลิปที่1นะครับชาร์ป1นะฮะก็เลือกแบ็คกราวด์ไว้ก่อนนะครับเอาไว้เหมือนกันโอเคส่วนที่เป็นฟิลเตอร์มิวสิกสติ๊กเกอร์ข้างบนนี้ก็ไปดูในชาร์ปที่2นะครับชาร์ปนี้จะมาดูกันที่การปรับแต่งสปีดนะครับขั้นแรกพอ1หน้าปกตินะครับกดไปที่แท็บวิดีโอข้างล่างนะครับกดทีหนึ่งนะครับจะเป็นแท็บเป็นก็จะมีเป็นสีฟ้าก็จะมีการกลับด้านได้นะครับโรเตทนะหมุนไปหมุนตีลังกาซ้ายขวานะครับวิดีโอก็จะลันกลับหัวนะครับหยุดไปก่อนนะสามารถเพิ่มสปีดได้นะครับสปีดคูณ2คูณ3คูณ4ก็ว่านไปนะครับกดตกลงไปนะครับโอเคอันนี้เราปรับเป็นคูณ1ไว้ก่อนนะครับเพื่อมันมีออปชันเสริมนะครับคือการตัดวิดีโอเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวกดกลับหัวมาเหมือนเดิมก่อนโดยการกดที่ทิมนะครับสามารถเลือกสเกลแต่ละช่วงในวิดีโอได้นะครับตัดเป็นช่วงๆนะครับไม่ใช่หลินหุ้ยนะฮะกดซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปสเกลไปว่าเราจะเลือกช่วงเวลาไหนครับวิดีโอก็จะละเอียดขึ้นนะครับอย่างเช่นเราจะตัดช่วงตรงนี้ให้กดลูกกำไกนะครับวิดีโอก็จะทำการตัดเป็น2ส่วนแล้วครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับข้างล่างครับ2ส่วนแล้วถ้าเราจะตัดเป็น3ส่วนก็กดที่ส่วนที่1หรือที่2ก็ได้ครับกดทิมไปแล้วทำการซูมสเกลนะครับเพื่อเลือกช่วงเวลาที่เราอยากจะตัดนะครับแล้วกดลูกกรรไกรโอเคการใช้สปีดนะครับเราสามารถใช้แบบนี้ได้ครับกดเลือกช่วงเวลาที่เราจะเพิ่มสปีดนะครับก็กดเพิ่มสปีดไปนะครับนี่กดเพิ่มสปีดจะลดสปีดก็ได้นะครับลดสปีดนะครับช่วงที่3เอาดีสปีดเพิ่มแล้วกันนะครับมาดูกันนะครับว่าเราเซตไว้เมื่อกี้นี้ตรงไหมโอเคแล้วก็ทำการรันนะนี่วิดีโอก็จะทำการเพิ่มสปีดลดสปีดนะครับเป็นช่วงเวลานะครับนี่ลูกเล่นนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือการ copy หมายความว่ามันจะ copy ช่วงเวลาที่เราเลือกไว้นะครับไปทั้งดุ้นเลยนะกดทีนึงมันจะเพิ่มเวลาให้เลยครับเพิ่มเวลาเพิ่มขึ้นและ copy ส่วนที่เรา copy ไปนะครับเป็นอีกงานหนึ่งมาเลยครับเสร็จแล้วตัว reverseเป็นการกลับด้านวิดีโอตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าผมลองใช้ดูแล้วมันเป็นตัวฟรีเนาะน่าจะอยู่ในออปชันเสียตังค์ส่วนฟลิกนะครับกลับหัวแล้วก็มิลเลอร์นะครับโอเคครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับหรือถ้าจะกดติดตามคลิปต่อๆไปก็กด Subscribeไว้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ